สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยในการสอบเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าก่อนที่เราจะสตาร์ทรถได้เนี่ยเราจะต้องทำการตรวจสอบอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเดินไปบริเวณด้านหลังรถก่อนนะคะเช็คดูรอบๆตัวรถนะคะว่ามีอะไรอยู่ด้านใต้ของตัวรถหรือเปล่านะคะเพราะว่าจุดนี้จะเป็นการเช็คความปลอดภัยเรื่องของสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเด็กน้อยอยู่ใต้ท้องรถค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินกลับมาตรงบริเวณหน้ารถค่ะแล้วก็ก้มๆเหมือนกับตอนที่เราเช็คด้านท้ายรถเลยหลังจากนั้นนะคะก็เดินมาที่ประตูรถค่ะด้านคนขับให้เปิดประตูออกนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็มองไปทางด้านซ้ายค่ะให้คิดเสมือนกับว่าเราอยู่บนถนนจริงๆอาจจะมีรถผ่านมานะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปิดประตูรถออกมาแล้วเราก็เข้าไปนั่งในรถได้เลยค่ะตอนที่จะปิดประตูนะคะก็ให้ปิดแง้มๆก่อนนะคะให้เหลือช่องว่างเอาไว้สักประมาณ1คืบค่ะหลังจากนั้นให้หันไปมองด้านหลังนะคะตอนนี้จะให้ทำการตรวจสอบอะค่ะว่าอาจจะมีมือหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนะคะไปหนีบตอนที่เราปิดประตูได้ค่ะพอเราเข้ามานั่งในรถเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเลยให้ปรับเบาะนะคะให้เหมาะสมกับส่วนสูงของตัวเองค่ะอาจจะมีการขยับเลื่อนไปด้านหน้าด้านหลังก็ตามแต่ที่เราจะสะดวกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ปรับกระจกหน้าแล้วก็กระจกข้างซ้ายขวานะคะเรียบร้อยแล้วให้ทำการคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะหลังจากนั้นให้เราสตาร์ทรถค่ะแล้วก็ปรับเกียร์นะคะมาอยู่ที่ตัว D แล้วก็ปลดเบรกมือค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยหลังจากนั้นนะคะให้ทำการเปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาหันมองไปทางด้านซ้ายด้านหลังนะคะตรงบริเวณจุดบอดก็คือว่าเอี้ยวมองไปด้านหลังเลยแล้วก็หันไปเอี้ยวมองบริเวณด้านขวาหลังจากนั้นนะคะก็ให้ออกตัวได้ค่ะในระหว่างที่เราจะเข้าเลนขวานะคะก็ให้มองด้านหน้ากับด้านขวาตรงบริเวณจุดบอดนะคะเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะเข้าเลนขวาสำเร็จค่ะขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยตอนที่เราหันไปมองด้านหลังนะคะตรงบริเวณจุดบอดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้เพื่อนๆห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่เขาอาจจะหักคะแนนได้ค่ะเห็นไหมคะว่ากฎระเบียบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากบ้านเรามากเลยสำคัญก็คือว่าขั้นตอนในการตรวจสอบความปลอดภัยอาจจะดูหยุ่มหยิมแล้วก็ยิบย่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติตามนี้แล้วนะคะรับรองว่าเพื่อนๆสอบผ่านแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีอุบัติเหตุทางการจราจรเกิดขึ้นแน่ๆค่ะคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ